ราะฉะนั้นท่านพิธีกำลังเข้าไลฟ์อะไรนะท่านพิธีของเรากำลังเข้าไลฟ์ออกข่าวไม่เป็นไรก็ให้ทุกคนได้รับรู้แบ็คกราวด์นะฮะในขณะเดียวกันในฐานะประธานกรสก็คือรับรู้นะฮะมาตั้งแต่สมัยโอบามาก่อนที่สหรัฐจะเข้าเป็นสมาชิกแล้วถอนออกไปนะหน่วยรัฐบาลของทรัมป์ก่อนนั้นทางรัฐบาลโอบามาเคยถามประเทศไทยนะว่าจะมีความเห็นกับ TPP อย่างไรเพราะว่าทางฝ่ายสหรัฐเองก็ยังไม่ได้เข้านะที่พูดเช่นนี้เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นทูตไทยอยู่ในสหรัฐนะครับแล้วฝ่ายสหรัฐซึ่งมีนายรอนเคิร์กซึ่งเป็น USCR นะก็สนใจอยากจะรับรู้ความเห็นของประเทศในภูมิภาคดังกล่าวเพราะว่าไทยไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เพื่อนของไทยหลายประเทศที่อยู่ในอาเซียนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งก็คือสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เลยมาถามนะเราเองก็บอกว่าเรามีปัญหาหลายอิชชูนะโดยเฉพาะยิ่งที่เกี่ยวสหรัฐโดยตรงนะที่บางครั้งเรารับรู้มาว่าสหรัฐจะยกเลิก FTA ที่ทำกับนานาประเทศนะแล้วจะพยายามเข้าสู่ภูมิภาคีนะนอกเหนือจาก NAFTA นะมาเข้า TPP นะแล้วการจะเข้าเขาก็ต้องเตรียมที่รับรู้เรื่องราวต่างในการรับรู้เรื่องราวต่างก็ไม่มีอะไรดีเท่าถามเพื่อนของประเทศต่างที่เป็นผู้เริ่มต้นในขณะที่เป็นผู้เริ่มต้นนั้นอยู่ในภูมิภาคเดียวกันก็ควรจะมีความคิดเห็นต่างๆนารวมถึงข้อสังเกตอะไรเป็นพิเศษนะฮะเราก็บอกว่าเรามีอย่างที่ได้กล่าวมาสักครู่เรามีหลายๆอย่างที่โยงกับสหรัฐเหมือนกันนะเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะก็ลิขสิทธิ์ยาลิขสิทธิ์อื่นนะแล้วก็มีความระวังระวังเป็นพิเศษในตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาไปว่าถ้าจะถามว่าจะเข้าไม่เข้าเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้สังเกตการนะสหรัฐก็งงเพราะว่าสหรัฐเองก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาในฐานะสังเกตการนะแต่เขาก็รับฟังนะแล้วก็อันนั้นมันเป็นแค่มุมความคิดที่ให้กับการคุยกับรอนเคิร์กครับอันนี้ก็คือให้พวกเรารับทราบนะครับว่า TPP ซึ่งหลังจากนั้นพัฒนาเป็น CPTP PPTPP ซึ่งรัฐมนตรีแคนาดาก็มาบอกเราแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยเป็น2ประเทศนะฮะที่เราไม่มี FTAอยู่ด้วยนะในกลุ่ม11ประเทศที่ว่านะฮะแล้วก็นายชอมพานซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นโทรศัพท์คุยกันก็บอกเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่เอาคำว่า CP เข้าไปเติมกับ TPP นะฮะก็ไม่มีอะไรก็ทำให้มันเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกยุคหนึ่งหลังจากเป็นยุคที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวนะฮะแล้วก็ทำญี่ปุ่นเข้ามาเป็นโต้โผในแง่ของการจัดการหาเรือนนะฮะเพื่อจะให้เดินหน้าต่อนะแล้วในช่วงนั้นนะแคนาดาก็นำเสนอคำว่า CP เข้าไปเลยกลายเป็น CPTP เอาละอันนี้เลยอยากจะค่อยๆเข้าสู่เรื่องที่พวกเราสนใจนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวจากครม.คราวที่แล้วเนี่ยในหลายมุมนะฮะโดยเฉพาะทางเพื่อนที่ติดตามข่าวนี้มาบอกว่าเอ๊ะกตไทยจะทำอะไรกับเฟกอินโฟที่ออกมาเขาใช้คำว่าเฟกอินโฟอันนี้เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในครม.
เราก็บอกไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวว่าคนก็เข้าใจเองเพราะว่าเรื่องนี้ถ้ามันไล่มันดูตั้งแต่ต้นมาจะเห็นว่าคสเนี่ยทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมากนะเดี๋ยวผมจะพูดนะว่าละเอียดอย่างไรนะฮะแต่ในที่สุดแล้วครม.คราวที่แล้วปรากฏว่ามีข่าวออกมาจากทางครม.ที่เกี่ยวเนื่องกับคสนะเรื่อง CVP เนี่ยแล้วก็ไปสปินอยู่2ประเด็นนะฮะซึ่งในแง่ว่ามีการหารือกันอภิปรายกันนะซึ่งไม่มีในที่ประชุมครม.ไม่มีอันที่2บอกว่าท่านนายกท่านอนุมัติเห็นชอบแล้วแล้วสามารถจะเข้าไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งได้เลยนะฮะซึ่งไม่เป็นความจริงนะเป็นเฟคอินโฟอย่างที่เขาบอกกล่าวถามอยู่นะฮะในฐานะผู้ที่ถามเนี่ยพอจะรู้เรื่องนะแต่ต้นก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แต่เดี๋ยวประชาชนคุณจะเข้าใจแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นคืออันนี้มันก็เป็นข่าวเพิ่มมาขึ้นเรื่อยจนกระทั่งทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมาคุยกันละนะฮะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะฮะให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะให้เห็นภาพใหญ่อย่างชัดเจนอีกคำรบหนึ่งนะครับว่าเรื่องของCPTPP เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราดูแลกันอย่างไรนะฮะถ้าพวกเรามองเปรียบกับอีกหลาย FTA ที่เคยเกิดขึ้นและที่สดๆร้อนก่อนที่จะมีเรื่อง CPTPP กันอีกด้านหนึ่งเนี่ยหรือมีบางส่วนที่มันเหลื่อมกันอยู่ก็คือ RCEP RCEP นะครับท่านก็รู้แล้วว่าก็ภายใต้การดูแลของประเทศไทยตอนที่เราเป็นประธานของอาเซียนเนี่ยเราสามารถทำให้ความตกลงที่ผ่านมานะฮะจากสิงคโปร์มาสู่ไทยเนี่ยนะฮะแค่ตกลงได้7 chapter แต่ไทยนะฮะได้หารือทุกฝ่ายและในสุดสามารถคอนคลูดได้20 chapter ครบเพียงแต่ว่าต้องมีเขาเรียกว่า legal scrubbing นะฮะแล้วก็คิดว่าอันนั้นก็ปล่อยให้ผ่านไปอยู่ในมือของประธานอาเซียนนะฮะปีถัดไปคือ2020ก็คือเวียดนามนะฮะและในสุดเวียดนามก็ไปจัดการให้มันเรียบร้อยแล้วมีรถลงนามเอาละเอาครับกลับมาสู่ CVP ว่าในเมื่อเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจเพราะยุคช่วงหนึ่งเนี่ยกำลังจะเข้าครม.แต่มีการถอนออกนะฮะพวกเราตามอยู่คงทราบดีด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันนะฮะแต่อะไรก็ไม่สู้เท่ากับว่าเมื่อเกิดภาวะการเช่นนั้นแล้วนะฮะแทนที่เราจะปล่อยไปนะตามยถากรรมหรือปล่อยไปตามธรรมชาติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านนายกนะให้ความสนใจเป็นพิเศษบอกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าประชาชนสนใจหมู่เหล่าต่างๆสนใจและความสนใจเหล่านั้นมันแสดงออกมาอย่างมากนะมากจนถึงขั้นนะว่ามีการถอนเรื่องนี้ออกจากครม.นะทั้งที่เกือบจะนำเข้าแล้วนะด้วยความไม่พอใจหลายเรื่องด้วยความไม่จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่มาถึงจุดที่นายกท่านเห็นว่าจำเป็นต้องดูแลเรื่องนี้นะฮะรอบครอบเป็นพิเศษและในชั้นต้นเนี่ยก็น่าจะให้ทางสภาซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนนะฮะคือสสทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้แทนของประชาชนจากจังหวัดต่างๆนะฮะเราก็มองในมุมนั้นว่าในเมื่อมีผู้แทนของประชาชนจากทุกจังหวัดอยู่ในสสอยู่ในสภาก็ดูทางอ้อมก็ควรจะเป็นเสมือนหนึ่งผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนที่ครบทั่วราชอาณาจักรนะฮะแล้วก็หวังว่าไม่เพียงแต่ครบในแม่ของมุมของ territory คือดินแดนคือทุกจังหวัดแต่น่าจะเป็นทุกภาคส่วนด้วยนะน่าจะมองในมุมนั้นด้วยเพราะนั้นก็นำเรื่องให้ผมให้รัฐบาลพิจารณาให้ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้นะฮะในชั้นต้นคณะกรรมการก็คิดว่า30วันคงพร้อมนะฮะไปมารู้แล้วว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดซับซ้อนนะฮะ
มีผลประโยชน์ของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเวลาเป็นส่วนสำคัญ30ไม่พอแน่นะฮะก็เลยขอต่ออีก90วันกับทางสภาเพื่อจะพิจารณาเรื่องนี้ก็มีการเชิญผู้แทนภาคส่วนต่างๆมานักวิชาการด้วยอื่นๆก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ4เดือน120วันนะฮะ30กับ90ใช่ไหมฮะ120วันเพราะสภาได้เรื่องเหล่านี้ครบแล้วก็นำส่งเข้าครม.นะฮะแจ้งครม.ครม.ก็เห็นว่าเอาละจากมุมของกระทรวงที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องมาแต่ต้นนะฮะในมุมของผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยอยู่ดูทางผ่านนะฮะอย่างกตนะฮะไหนๆลองช่วยดูเป็นพิเศษหน่อยนอกจากห่างๆแล้วดูใกล้ๆนิดนึงนะว่ากมท.ที่เสนอมานั้นนะเห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามน่าแก้ไขน่าอะไรก็แล้วแต่จากมุมมองของกระทรวงต่างประเทศบ้างหรือไม่กระทรวงต่างประเทศมารับมาแล้วรับอยู่บนหน้าตักแล้วมีความรู้สึกว่า มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะยังไงก็ต้องไปหาความคิดความอ่านความรู้ความเห็นจากภาคส่วนต่างๆนะฮะเพื่อจะมาช่วยทำให้30วันที่ได้รับการมอบมาจากครม.ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นนะฮะทรงก็ไปดำเนินการประชุมได้ระหว่าง2ครั้งนะฮะจริงๆแล้วก็พยายามทำดีที่สุดในเวลาที่มีอยู่นะก็ได้ผลนะออกมาจากข้อคิดเห็นของกมธ.นะฮะในตอนนั้นซึ่งมีเห็นมี82 86ประเด็นเนี่ยนะฮะก็มองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะมาจากข้อพิจารณาทั้งมวลที่มีอยู่แต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้มีความครบถ้วนมากยิ่งกว่านั้นนะครับก็นำเรื่องเข้าครม.แจ้งว่านะสิ่งต่างๆที่ได้รับการพิจารณาของทุกภาคส่วนที่อยู่ในกรอบ30วันที่กระทรวงดำเนินการนั้นนะก็พบว่าเราต้องการเวลาเพิ่มที่จะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอทางกระทรวงขอทางครม.นะฮะว่าอย่างนั้นเลยขอพอกับที่ทางกมธ.เคยขอนะขออีก90วันนะให้เราดูละเอียดขึ้นนะกระทรวงก็เลยขอทางครม.90ซึ่งในสุดแล้วจาก90นะที่ขอไปนั้นในช่วงนั้นประมาณช่วงช่วงเดือนไหนตุลาคมนะฮะเพราะฉะนั้นขออีก90วันยังเลยจะมาตกอยู่มาใช่ไหม90ตุลามาตกอยู่ในวันที่22เมษายน25เมษายนครับ25เมษายนครับนะฮะนั่นคือครบ90วันในระหว่าง90วันเนี่ยก็มีการจัดประชุมหลายคนนะ3คนนะฮะ3คนลองคิดดูนะฮะว่ามีความพยายามมากน้อยแค่ไหนนะที่กนศจะดูกันละเอียดนะเริ่มต้นในวันที่5นะถ้าจำไม่ผิดพฤษภานะไม่ใช่พฤษภากุมภากุมภานะครับจำไม่ผิดว่า5กุมภาแล้วเราก็ให้กันบ้านนะต่อกันไปอีกรอบหนึ่งนะให้ทำหน่วยงานต่างๆไปช่วยกันดูแล้วสุดท้ายที่เราประชุมกันครั้งล่าสุดนะคือวันที่22เมษายน
นะผมยังจำได้ดีเพราะว่าอยู่ในควอรันทีนนะเราก็ใช้วิดีโอนะเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องพยายามนำเสนอให้เข้ากรอบเวลาที่เราขอไว้คือครบวันที่25เมษายนแต่ว่าวันที่23คือวันศุกร์นะฮะเราก็พบกันในวันที่22เพื่อให้เรามีเวลาที่จะทำรายงานให้เสร็จในวันศุกร์แล้ววันศุกร์เนี่ยก็จะตอบโจทย์ของวันที่25เมษายนได้ที่มันจะเป็นการครบ90วันนะตามที่ได้ขอมานะเราก็ได้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะว่าวันที่23เมษายนทางฝ่ายในการกรสอบก็ได้ทำรายงานขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับประธานก็เซ็นในวันที่23เพื่อให้ไปเข้าได้ทันกรอบเวลา25และทางครม.เองก็ต้องไปนำไปเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ประชุมไปเมื่อวันที่5ที่แล้วนะครับนี่คือเส้นทางของงานภารกิจที่กรมศได้ดำเนินการนะด้วยความระมัดระวังนะตั้งแต่เรื่องของเงื่อนเวลานะพยายามให้ความสนใจอย่างจริงจังกับกรอบเวลาที่เราได้รับให้ความสนใจอย่างจริงจังกับงานที่ได้รับนะและที่ตกค้างนะที่ควรจะจัดการให้มาถึงจุดที่สามารถกล่าวได้ว่าได้ตอบโจทย์ในลักษณะที่เพียงพอนะที่จะนำไปเดินต่อในขั้นตอนต่อไปแต่ก็พบว่าในวันที่22มันก็ยังไม่ครบดีนะฮะมีอีกหลายมุมนะฮะที่จำเป็นจะต้องดูแลนะให้รอบคอบนะให้ละเอียดนะด้วยเหตุนี้นะจึงขอไปอีก50วันนะครับขอไปอีก50วันเพื่อจะให้เกิดความรอบคอบในเรื่องต่างๆที่ได้หารือกันต่อเนื่องกันมานะเพื่อจะทำให้เราถ้าได้รับมอบหมายจากครม.นะถ้าได้รับมอบหมายจากครม.ให้มีการเจรจาตามผลนะก็จะเป็นการเจรจาที่ช่วยทำให้ลดผลกระทบทั้งมวลนะฮะที่เราพบนะนอกจากผลกระทบแล้วยังมีข้อห่วงกังวลทั้งมวลและอาจจะรวมไปถึงความคิดต่างๆที่จะตั้งเป็นเงื่อนไขหรือเป็นข้อสงวนถ้าหากว่าเข้าไปสู่การเจรจานะเพื่อให้สิ่งทั้งหลายที่เป็นมุมทางลบนั่นมันน้อยลงที่สุดนะครับและส่วนใดที่ไม่สามารถจะลดลงน้อยลงไปได้นะฮะและจำเป็นต้องเดินต่อนะเราก็คิดไปถึงมาตรการไม่เพียงแต่ป้องปรามแต่แก้ไขด้วยก็คือการให้มีกลไกเยียวยานะฮะให้เพียงพอและยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ว่าทำนะเพื่อตอบโจทย์ชั่วคราวหรือตอบข้อห่วงกังวลนะฮะอย่างผิวเผินแต่กลไกเยียวยานะฮะและจะทำให้ลดปัญหาทั้งมวลนั้นต้องมีความยั่งยืนได้ด้วยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้ามีการนำให้ครม.นะให้เดินต่อนะเพราะเห็นความเหมาะสมนะฮะก็จะนำเสนอต่อนำไม่ใช่เสนอต่อก็จะนำไปสู่การเจรจาและการเจรจาทั้งหลายแหละนี่ก็เมื่อได้ผลอย่างไรหรือไม่ก็นำบอกกล่าวประชาชนนะแต่ถ้าให้เดินต่อนะฮะก็ต้องนำเข้าสู่รัฐสภานะนั่นคืออีกขั้นตอนหนึ่งนะเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่เราจะไปเข้าเป็นภาคีของ CPTP เพราะฉะนั้นท่านสังเกตได้ว่า50วันเนี่ย
ที่มีอยู่ขณะนี้นะฮะซึ่งขณะนี้ลดไปแล้วเหลือ40วันแล้วนะเราจะต้องมีภารกิจเร่งด่วนหลายเรื่องที่ต้องทำนะฮะตั้งแต่การไปพูดคุยกับอนุกรรมการต่างๆนะที่ประกอบไปด้วย8อนุกรรมการนะซึ่งไม่เคยมีการจัดตั้งขึ้นมามากมายถึงขนาดนั้นละเอียดถึงขนาดนั้นที่จะดูทุกประเด็นได้มากถึงขนาดนั้นแล้วก็จะมีระดับรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการด้วยนะฮะก็จะเป็นมีการจับข่าวคุยกันนะฮะให้ครบในทุกมุมมองในเชิงเทคนิคในเชิงนโยบายนะในภาพใหญ่ในภาพไกลนะแล้วดูว่าปัญหาที่ยังค้างอยู่ซึ่งทั้งหมดมีอยู่จำนวนหนึ่งเนี้ยนะนะจะยังอยู่ต่อไปหรือว่าสามารถจะมีการลดถอนได้นะเมื่อครบ50วันเนี่ยแล้วในช่วงจะไปถึง50วันดังกล่าวเนี่ยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยจะเดินนะกระบวนการดังกล่าวจะไม่เพียงแต่จะคุยกับอนุกรรมการหรือประธานอนุกรรมการซึ่งก็คือรัฐมนตรีทั้งหลายนะฮะเป็นการเฉพาะนะฮะที่ผ่านมาในการประชุม3ครั้งเนี่ยเป็นการประชุมอนุกรรมการใหญ่นะฮะก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสของทุกกระทรวงนะที่เกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันนะว่าใน40กว่าวันที่เหลือเนี่ยจาก50วันที่ขอไปครั้งสุดท้ายเนี่ยนะรวมไปถึงมุมของการแก้ไขหรือพัฒนากฎหมายนะปรับกฎหมายคือทุกด้านเนี่ยภาษาอังกฤษว่า leave no stone unturned นะคือทุกก้อนหินทุกก้อนที่เราเห็นขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องพลิกกลับมาดูให้มันชัดเจนมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เมื่อมีการรายงานครม.เมื่อครบ50วันดังกล่าวซึ่งก็จะตกประมาณวันที่25มิถุนายนเนี่ยนะฮะมิถุนายนวันที่25มิถุนายนเนี่ยครม.เมื่อเอาไป process สำนักสำนักเลขาครม.แล้วเมื่อประชุมแล้วก็คงจะต้องตัดสินแล้วล่ะนะว่าจะเข้าสู่การเจรจาหรือไม่นะอันนั้นคือขั้นตอนที่สำคัญนะไม่ใช่แบบการเข้าเป็นภาคีนะฮะคือเข้าสู่การเจรจาหรือไม่นะเพราะฉะนั้นหลังมิถุนายน25ซึ่งครบจะเข้ากระบวนการของการนำเสนอเอกสารนะใช้เวลากี่วันก็แล้วแต่การประชุมครั้งแรกของครม.นะในตอนนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะเข้าสู่การเจรจาหรือไม่นะฮะและถ้าเข้านะก็จะนำทุกประเด็นที่เราได้คุยกันมาตลอดเนี่ยแหละที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นะฮะเวลาเจรจาเนี่ยจะคำนึงถึงผลกระทบทั้งมวลที่มีอยู่นะและข้อสังเกตทั้งปวงนะบวกไปถึงกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่และดำเนินการในช่วงระหว่างที่เราเจรจาและเลยไปถึงข้างหน้าคำว่าเลยไปถึงข้างหน้าเนี่ยหมายความว่าระหว่างเจรจาเนี่ยสามารถตั้งเป็นข้อสมมติได้เหมือนอย่างที่หลายประเทศเขาตั้งนะฮะขอเวลาอีก5ปีขออีก20ปีบางประเทศขอ25ปีในบางเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเมื่อเข้าเจรจาแล้วจะต้องจบไปนะฮะต้องให้ท่าทีสุดท้ายออกไปนะฮะแต่จะเป็นการคุยเพื่อจะขอให้มีเงื่อนไขต่างๆที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะจะดูแลผลประโยชน์ของคนภาคส่วนต่างๆได้เหล่านี้จะเป็นนะฮะขั้นตอนของการเจรจาแล้วอย่างที่ได้กล่าวไว้นะเมื่อเจรจาเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเจรจาไปแล้วเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วนะฮะมันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็คงจะต้องกลับมารายงานนะฮะนะหมายถึงผู้เจรจาต้องกลับมารายงานครม.ว่าคุยกันแล้วมันมีอุปสรรคอย่างนี้นะฮะเราจะต้องหาทางแก้ไขแก้ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของครม.อีกเหมือนกันเพราะว่าการเจรจาเนี่ยไม่ใช่ประชุมวันเดียวเสร็จไม่ใช่ประชุมอาทิตย์เดียวเสร็จไม่ใช่เดือนเดียวเสร็จเป็นปีนะต้องใช้เวลาเป็นปีนะที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นนะ RCEP เนี่ยยกตัวอย่างกรณีของ RCEP กว่าจะเข้ามาสู่ขั้นตอนเนี่ยใช้เวลา
8-9 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็เหมือนกันสำหรับการเชิญเข้าไปเจรจาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะระหว่างนั้นก็มีการต้องกลับมาหารือกันนะและเมื่อถ้าหากว่าอุปสรรคได้รับการดูแลแล้วยังต้องให้รัฐสภาอีกอย่างที่ได้กล่าวไปในต้นนะเพราะฉะนั้นทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่าความหมายที่มีการถามทางเรามาเนี่ยบอกว่าเราจะจัดการกับ fake info อย่างนั้นอย่างไรนะนี่คือคำตอบนะคือนั่นเป็นเราไม่เรียก fake news fake news คือสร้างข่าวออกมาแต่นี่เป็นการสปินให้ข้อมูลที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันถูกบิดนะออกไปในทางที่เกิดความเข้าใจผิดนะให้กับผู้คนนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเรารับรู้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันมีแง่มุมของการทำงานอะไรอย่างไรบ้างเรายังไม่ได้พูดถึงแง่มุมทางด้านผลกระทบทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและอื่นๆนะซึ่งยังมีอีกมากแต่ต้องดูแลนะอย่างกระทรวงต่างประเทศเนี่ยในหน้าที่การงานของเราเนี่ยเราจะดูแลเขาเรียกว่า360องศาบวกบวกนะเราดูหมดไม่ใช่รอบตัวไม่ใช่ทุกประเด็นรอบตัวแบบ360องศาเท่านั้นเราบวกบวกบวกบนบวกล่างนะฮะถึงประเด็นที่อยู่เหนือเราในอนาคตประเด็นที่อยู่ใต้เราคืออดีตนะฮะสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วบางครั้งเรามีหลายกรณีเราบวกเข้าไปอีกอันหนึ่งนะไม่เพียงแต่360บวกบวกแต่เป็น360บวกบวกบวกก็คือเอาด้านในของเราออกมานะเข้ามาวางกระจายให้เห็นชัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการทำงานของทางหน่วยงานหลายหน่วยงานนะเองพอนะฮะไม่ได้มองแค่มุมของข้อปัญหาที่เห็นกันนะฮะเฉพาะหน้าเท่านั้นหลายปัญหามันจะเชื่อมโยงไปกับอีกหลายเรื่องหลายราวนะหลายปัญหาต้องมอง against the bigger picture นะกับภาพใหญ่ทั้งมวลแล้วไม่ใช่เฉพาะณวันนี้แต่ต้องไปสู่อนาคตด้วยว่าเราจะคาดการว่าเรื่องที่เป็นประเด็นณวันนี้มันจะไปเดินต่อไปอย่างไรนะนะมันจะยิ่งเลวร้ายลงไหมนะหรือมันจะทรงๆหรือมันจะดีขึ้นนะหรือมีปัจจัยอะไรที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทำให้หลายอย่างที่เรามองในมุมนี้มันได้รับการดูแลแก้ไขอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเพื่อให้พวกเรารับทราบว่าในวันนี้เราทำเช่นนี้นะฮะแล้วบางทีเรายังไม่ได้ทำละเอียดเท่ากับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์เขามีอีกมุมหนึ่งที่เขาทำอยู่อันนี้แชร์ให้พวกเรารับทราบก็ได้นะฮะฟิลิปปินส์นี้เขาบอกว่าเพราะขณะนี้เขากำลังอยู่ในฐานะคล้ายคลึงเรานะฮะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเป็นอีก2ประเทศในอาเซียนนะฮะที่ยังไม่ได้เข้า CPTP ไม่เหมือนกับทั้งมาเลย์ทั้งสิงคโปร์ทั้งบรูไนแต่2ประเทศนี้กำลังจะเข้านะแล้วมีการรับรู้ว่าไทยแต่ฟิลิปปินส์เขาจะถามไปทั่วเลยกับประเทศต่างๆที่เขามี FTA ด้วยนะฮะว่ามุมมองของเขาต่อปัญหา CPTPP นะฮะที่ฟิลิปปินส์จะเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยจะขัดหรือจะสอดคล้องหรือจะมีประเด็นไหนนะฮะที่ทางคู่ภาคี FTA ของเขานะฮะมีข้อสังเกตหรือข้อห่วงใยและข้อที่จะตั้งเป็นประเด็นขึ้นนะอันนี้กรณีที่มี FTA ด้วยและเขาก็จะไปถามนะบรรดา11ประเทศที่เขาไม่มี FTA ด้วยนะว่าในบรรดาทั้งหลายที่เราไม่ได้ติดต่อกันด้วยความตกลงนะอันใดเป็นการเฉพาะเนี่ยท่านมีมุมมองอย่างไรกับทางฟิลิปปินส์นะที่จะเข้าไปอันนี้เราความจริงเรากำลังทำอยู่แต่เรายังไม่ทำถึงขั้นที่ฟิลิปปินส์เขาแยกแยะออกไปเป็นประเทศที่ไม่มี FTA แต่เราจะถามพวกที่มี FTA นะฮะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะฮะแล้ว
ประเทศต่างๆที่มีความสนใจนอกจากที่ยกเป็นตัวอย่างว่าเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียละโอ้ยังมีอีกหลายประเทศนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนี้แต่ว่า CPTPP เปิดให้อย่างอังกฤษเป็นต้นอังกฤษยกขอบเจรจาแล้วนะฮะเขาไม่มานั่งผ่านขั้นตอนเขารู้แล้วว่าเขาเดินต่อไปได้อย่างไรนะจีนก็เช่นกันจีนก็จะให้ความสนใจ CPTPP บอกว่าสนใจ CPTPP นะฮะสหรัฐอเมริกาประธานไบเดนก็บอกว่าอ้าวที่ผ่านมาเนี่ยคุณทรัมป์จะถอนออกไปทั้งที่อเมริกันโอบามาอยู่ในนั้นเพราะนั้นก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มหาศาลนะในแง่ของประชากรนะตลาดนะที่ให้กับบรรดาสมาชิกในมุมของการค้าการลงทุนและอื่นๆ services ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นคำถามหลายคำถามที่เคยตั้งกันมาในอดีตนะที่บอกว่ามีเฉพาะเม็กซิโกแคนาดาเท่านั้นทำไมเราจึงต้องดิ้นรนเพื่อจะพยายามเข้าไปเปล่าเรามองไปข้างหน้าว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับตามกาลเวลานะฮะตามสถานภาพของความสัมพันธ์ที่แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้มีต่อประเทศต่างนอกภูมิภาคนะครับทุกคนก็คงเคยได้ยินว่า 21st century เนี่ยซึ่งก็คือปัจจุบันและ 22nd century ก็คือศตวรรษข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นศตวรรษทองของเอเชียแปซิฟิกนะครับดังนั้นทุกคนก็มองเห็นอนาคตแล้วว่าไม่เพียงแต่จะมีประเทศอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาเซียน600ล้านคนนะฮะอาเซียนแล้วยังมีอินเดียนะฮะแล้วยังมีสหรัฐอเมริกานะที่จะเข้าเพราะฉะนั้นภูมิภาคนี้จะเป็นภูมิภาคที่มีดินามิซึมมากนะฮะแล้วในดินามิซึมมีการแข่งขันกันมากแม้กระทั่งเรายังไม่เข้า CPTPP เนี่ยมีคำถามเสมอถึงเราบอกว่าถ้าเราไม่เข้าคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่าเราสู้เขาไม่ได้สำหรับบรรดาประเทศเพื่อนอาเซียนด้วยกันที่เป็นสมาชิก CPTPP อยู่แล้วนะครับเพราะเขาจะมี advantage เหนือในเมื่อเขาจะเป็นถิ่นที่การลงทุนจากนานาประเทศจะเข้ามาและผลผลิตทั้งหลายแหละที่ออกมาจากการลงทุนนั้นจะสามารถเข้าสู่ตลาดที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับของ CPTPP นั้นได้ไทยเราทราบหรือไม่แล้วเตรียมตัวเองยังไงอย่างนี้เป็นคำถามนะที่มักจะถามเข้ามานะอันนี้เราไม่พูดถึงในอีกหลายมุมนะฮะที่เมื่อครู่กล่าวถึงเรื่องเชื่อมโยงเพราะว่าเราไม่ได้มองเฉพาะเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งจริงอยู่เราต้องดูนะฮะให้ลึกแต่ว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องพยายามมองความเชื่อมโยงเซกเตอร์ด้วยกันแล้วก็ในสุดแล้วกับรวมศูนย์ก็มาสู่ผลประโยชน์ประเทศชาตินะว่าผลประโยชน์ในภาพรวมแมคโรนะณวันนี้และในอนาคตข้างหน้าเราจะอยู่อย่างไรไปที่ไหนนะสิ่งนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ได้ลงรายละเอียดให้เราสู้กันฟังแต่ว่าเพียงแต่เล่าให้ฟังว่ามันมีอีกหลายมุมที่ต้องช่วยกันดูโอเคป่ะครับนะฮะฟังดูแล้วก็จะเข้าใจว่านี่เป็นเพียงจะให้มีคำตอบต่อคำถามที่ถามมาว่าเราจะ handle กับ fake info อย่างไรนะเพราะนั้นก็คงจะต้องผ่านพวกเราแหละผู้ที่เป็นสื่อนะฮะที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะนี่คือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่นะว่าทั้งหมดนี้เป็นขั้นเป็นตอนยังมีอีก3ขั้นตอนนะมีขั้นตอนของการพิจารณาให้ครบ50วันนะจาก50วันครม.ก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งนะของการพิจารณาข้อเสนอนะความเห็นของกนส.จากกนส.แล้วก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าบอกว่าให้เจรจานะฮะก็จะเข้าเจรจาแล้วนี่เป็นขั้นตอนที่3คือการเจรจานี่ก็เป็นการไปหาการรับรู้ว่ามีประเด็นปัญหาจริงๆอะไรอย่างไรที่ไหนนะฮะนั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้าหากว่า
ให้เข้าก็ยังต้องมาผ่านรัฐสภายังมีอีกตั้ง4ขั้นตอนเพราะฉะนั้นแฟกอินโฟที่บอกว่านายกจะเซ็นเข้าเป็นสมาชิกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นะฮะก็ขอให้รับทราบครับครับท่านครับครับผมครับท่านกล่าวด้วยครับผมครับครับเดินที่ส่งข่าวมาดำเนินการไปแล้วนะครับแต่นครยังติดอยู่ที่นครติดที่ผู้ว่าปอให้ติดเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยยังไม่ประชุมคปช.นะครับที่เข้ารายงานมาผมก็เร่งนะต้องประชุมกันนะแต่มันต้องประชุมตามกฎหมายครับต้องมีการประชุมคปช.ค่ะจากกรุงเทพธุรกิจนะคะดูฟังจากไทม์ไลน์ของท่านรัฐมนตรีอะค่ะค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนอยู่เยอะเหมือนกันก่อนที่จะนำไปสู่การเจรจานะคะก็อยากจะทราบว่านะคะว่าเมื่อขยายเวลาไปถึง50วันนะคะสรุปแล้วจะทันไหมคะในช่วงเวลาของการเปิดรับสมาชิกนะคะที่อาจจะมีขึ้นในช่วงสิงหาเดือนสิงหาคมหรือเปล่าคะทันครับนะฮะมิถุนายนนะฮะเราจะส่งภายใน25มิถุนายนนะเพราะฉะนั้นอย่างช้าก็เป็นต้นเดือนกรกฎาคมที่ครม.จะตัดสินนั่นนะฮะแล้วเราก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปสู่นะฮะทางคณะกรรมการของ CPDP ซึ่งปีนี้นะฮะไม่ใช่ปีนี้จะเป็นญี่ปุ่นนะที่เป็นประธานนะฮะและญี่ปุ่นจริงเขาอยากเห็นเราเข้าไปนะฮะด้วยหลายสาเหตุนะฮะเพราะว่าเขามีการลงทุนในบ้านเรามากนะฮะแล้วเขาก็เห็นว่าการลงทุนที่บ้านเราเหล่านี้ 6,000 กว่าโครงการของบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องพยายามหาทางช่วยทำให้นะ competitive edge ของบริษัทของเขาที่ลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยไม่เสื่อมถอยลงนะฮะไม่ลดลงความหมายก็คือว่าบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นของญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยยังจะต้องมีภาวะการแข่งขันที่คงที่หรือไม่ก็ควรจะดีกว่านี้นะฮะแต่ถ้าเราไม่เข้า CPP เนี่ยเขามีความรู้สึกนะฮะจากการศึกษาของเขามันไม่คงที่มันจะลดลงนะฮะจะทำให้บริษัทของเขาเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าเสียเปรียบกับอีกหลายประเทศนะฮะที่เป็นเมมเบอร์ของ CPP โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นผู้พิจารณาการประชุมนะจากประเด็นที่ถามนะว่าเดือนสิงหาถ้าเขาจะประชุมเนี่ยเราทันไหมทันครับนะแต่จริงๆญี่ปุ่นเขาบอกมาว่าเขายังไม่สามารถกำหนดวันได้ว่ามันจะเป็นสิงหาหรือจะเป็นกันยาหรือเป็นตุลาเหตุเพราะว่าไอ้โควิดยังคุกคามอยู่นะฮะเพราะนั้นอะละแต่เราจะพยายามจะดูตามกรอบเวลาของสิงหานะฮะเราไม่ได้ไปใจเย็นอยู่กับการจะไปเลื่อนออกเป็นกันยาหรือว่าตุลานะฮะแต่ถึงจะเป็นสิงหาก็ยังทันนะครับอันนี้เป็นคำตอบเชิญนะครับมีอะไรมือสักครู่เชิญรัฐมนตรีคะมีคำถาม2 อย่างนะคะคำถามแรกค่ะอยากจะให้ย้ำไทม์ไลน์สักนิดนึงค่ะว่า50วันนี้เริ่มตั้งแต่วันไหนไปจนถึงวันไหนนะคะไทม์ไลน์เรื่องของการศึกษานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะโอ้ไทม์ไลน์ของการศึกษานี่ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายนะคะตั้งแต่50วันนี้เรานับจากวันไหนถึงวันไหนนะคะอ๋อ50วันนี่นับจากวันที่25เมษายนค่ะนะฮะแต่จริงๆเนี่ยว่าไปแล้วต้องเป็นวันที่ครม.พิจารณาไปเมื่อวันที่5ใช่มั้ยวันที่5ที่ผ่านมานะฮะเดือนพฤษภาคมถ้าครม.ให้50วันก็คือวันนั้นนะฮะเวลามันก็เดินละนะเราก็เดินแล้วเราก็เชื่อว่ามันก็จะไปตกอยู่เนี่ยในมิถุนา24มิถุนาจะครบ50วันค่ะรัฐมนตรีคะมันอย่างหนูขออนุญาตย้ำนิดนึงนะคะมันมีเอกสารตัวนึงที่อย่างเช่นของทางกลุ่ม FTA Watch นะคะนำเสนอมามันเป็นเรื่องของการนำเสนอครม.วันที่5เนี่ยนะคะรายละเอียดนี่มันเป็นเรื่องอะไรอยากให้ย้ำอีกสักนิดนึงหนูเข้าใจว่าไม่ได้มีการมันเป็นข้อเสนอเดียวของกนศบอกขอต่ออีก50วันนะฮะเพราะว่าที่มีอยู่เราได้ดูแล้วเกือบจะทุกมุมนะแต่มันยังไม่พอ
นะเราต้องการให้เกิดความรอบคอบละเอียดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับพวกเราคงจำได้เคยเห็นหลอดยาสีฟันไหมที่ถูกบี้แบนนะใช้กันเกือบจะทุกเม็ดนะฮะก็มันลักษณะคล้ายกันคือเราต้องการความละเอียดเราต้องการความรอบคอบเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามีเวลาแล้วเราก็ระเหยหรือไม่ก็ทำใดแค่ไหนก็ไปแค่นั้นแต่เราต้องการดูไปลึกลงรายละเอียดทุกแง่มุมนะฮะหน่วยงานใดเคยมีข้อที่เห็นเป็นอุปสรรคเราก็ลงไปคุยกันละเอียดนะฮะแล้วอีกเท่าที่ได้คุยมา3รอบเนี่ยก็มีการปรับนะฮะเพราะหลายกรณีอย่างการทำงานของราชการเราพอจะทราบบางครั้งเราก็ไปเริ่มด้วยแม็กซิมัมนะฮะเต็มที่แล้วก็คิดว่าผมก็จะมีการตัดการปรับการอะไรมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเอาเข้าจริงๆได้คุยกันละเอียดเขาก็ลดไปลดข้อที่เป็นอุปสรรคอาจจะมีอยู่8ข้อหรือ2ข้อเป็นต้นนะของหน่วยงานนั้นๆนะอันนี้ก็พบมาแล้วนะว่ามันเป็นเช่นนั้นนะและไอ้2ข้อที่ว่าเนี่ยบางครั้งมันก็จะเป็น2ข้อที่จากมุมมองเขานะมันแก้ไม่ได้เลยมันไม่มีทางออกนะเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะเราก็จะบอกว่าแม้กระทั่งเป็นเรื่องของกฎหมายเราก็ต้องคุยกับฝ่ายที่เป็นกฎหมายแท้ๆนะที่อยู่ในเซอร์กิตของการพัฒนากฎหมายว่าเรื่องประเภทอย่างนี้ไม่ได้เพื่อปรับนะให้2ข้อนั้นหายไปนะแต่ปรับยังไงที่จะทำให้สามารถที่จะยัง operational ได้นะฮะจากมุมการปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆนะฮะแต่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นลงไปดูในมุมที่ละเอียดมากนะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ภารกิจของ CPTP เนี่ยเป็นภารกิจที่ตอบสนองทุกภาคส่วนแท้ๆนะไม่ได้ไปก้าวข้ามนะหรือไม่ให้ความสำคัญนะของผลประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆดังกล่าวรวมไปถึงภาคของเอกชนด้วยนะฮะไม่ใช่ของไทยราชการเท่านั้นเราจะดูในทุกภาคส่วนภาค NGO ท่านอาจจะถามว่าแล้วภาค NGO แล้วก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคือภาค NGO เราพอจะเข้าใจนะฮะเพราะว่าภารกิจของ NGO เนี่ยเป็นภารกิจที่บางครั้งเหนือธรรมชาตินะฮะแต่มาจากพื้นฐานที่ดีนะฮะแต่บางทีเหนือธรรมชาตินิดหนึ่งมันก็อาจจะต้องนั่งคุยกันนิดหนึ่งนะฮะว่ามันมีมุมที่ NGO อาจจะมองไม่เห็นมีมุมที่ NGO อาจจะเห็นแต่ไม่คิดว่าจะสามารถปรับลงมาได้นะฮะมีมุมที่ NGO ไม่ได้คิดว่าสามารถที่จะดูแลกันในสเปซต่อไปอย่างเป็นเช่นกลไกการเยียวยาการดูแลผลประโยชน์ที่ให้กับผู้ที่ต้องปรับนะฮะมีการดูมุมนั้นได้ด้วยและได้มีการเตรียมการไว้แล้วนะฮะและไม่ใช่เป็นการปรับเพื่อเยียวยาเฉพาะกรอบเวลาสั้นๆนะฮะเฉพาะครั้งแต่ว่ายั่งยืนนะเรามองไปถึงอนาคตนะฮะกับภารกิจนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเพื่อจะให้เป็นคำตอบนะว่าได้ดูทุกเรื่องแล้วนะแต่ถ้าหากพวกเราในใจเรามีแม้จะไม่ทราบรายละเอียดมากนักแต่ถ้ามีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะขอมีเซสชั่นคุยกับพวกเรานะฮะในภายหน้าเนี่ยก็ยินดีนะฮะแต่ว่าจะไม่เป็นมุมของคำถามเท่านั้นแต่อยากจะเห็นเป็นมุมของการตั้งข้อสังเกตมาแลกเปลี่ยนกันนะถ้ามีเป็นอย่างนั้นเนี่ยพร้อมที่จะจัดเซสชั่นหนึ่งที่มาคุยกันนะในทันทีขอให้เป็นลักษณะ two way นะฮะไม่ได้เป็นมุมของการให้ข่าวแบบวันนี้นะครับได้ตลอดเวลาใครมีอะไรอีกไหมฮะเชิญเลยฮะเชิญ
อย่างข้อมูลที่เรามีตอนนี้คือเพียงพอแล้วใช่ไหมคะ50วันหรืออาจจะมีการพิจารณาวันเพิ่มเติมเราพยายามไม่แล้วฮะนะเพราะว่าเราคิดว่า50วันเนี่ยเราจะต้องเฟซฟูนะกับกรอบเวลานั้นนะแล้วเราเฟซฟูมาตลอดเวลาตั้งแต่30วันที่ได้แรกนะแล้วต่อไปอีก90แล้วก็ต่อมาอีก50นะฮะเพราะถ้าเราเริ่มต้นด้วยกรอบความคิดนะฮะและพฤติกรรมเช่นนี้เราก็เชื่อว่าก็จะมีส่วนช่วยทำให้ภารกิจของเรานะฮะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเที่ยงธรรมและถูกต้องนะฮะและสามารถจะตอบข้อห่วงกังวลข้อสงสัยของทุกภาคส่วนได้ด้วยนะฮะว่าเราไม่ทำอย่างขอไปทีนะฮะไม่ได้อาศัยเวลาที่มีอยู่นะไม่ให้เกิดประโยชน์แต่เราได้คำนึงอย่างละเอียดแล้วครับเชิญนะครับมีใครคือตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมแค่อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ก็คือหลังจากนี้ถ้าพิจารณาแล้วแล้วก็ส่งเข้าครม.ก็แล้วแต่มติครม.จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ทั้งเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมเป็นไปได้นะแต่พัฒนาการที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีมากเพิ่มขึ้นนะฮะโอกาสมีดีขึ้นจากวันที่ออกมาจากคณะกรรมการนะฮะเพราะหลาย3การประชุมที่ไม่ใช่3เท่านั้นบวกกับ2ครั้งที่กตดำเนินการเนี่ยนะบวกอีก3ครั้งที่กนศเนี่ยเราเห็นพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นมีการปรับนะฮะท่าทีของบางหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นไปได้นะฮะแต่ก็ยังต้องคุยกันลึกละเอียดนะฮะแล้วดูว่าจะมีวิธีออกอย่างไรเป็นต้นว่าตั้งข้อสมมติได้แค่ไหนนะฮะและข้อสมมติดังกล่าวกรอบเวลาให้ได้มากแค่ไหนนะข้อสมมติดังกล่าวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสมมติกับรัฐบาลนะฮะครม.นะฮะแต่หมายถึงประเทศไทยกับการหารือนะกับหน่วยงานต่างๆหรือประเทศต่างๆนะซึ่งมันมีอยู่แล้วนะเงื่อนไขอย่างนี้เรื่องของการต้องข้อสมมติมันมีอยู่แล้วนะโดยหลายประเทศเมื่อตอนที่เขาเริ่มจัดตั้งขึ้นมาและขณะนี้ก็ยังถือว่า valid อยู่นะฮะวิธีการหลังจากนี้เราจะมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบไหมคะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ย อย่างที่ทราบในโซเชียลมันก็มีทั้งกระแสบวกและกระแสลบกับเรื่องนี้มันทำให้คนเข้าใจผิดกันเยอะอะค่ะครับถึงได้เกริ่นขึ้นมาตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่ออกมาจากครม.วันที่5พฤษภาเนี่ยถูกนำไปบิดนะฮะให้เกิดเป็นเฟคอินโฟนะเพราะมันไม่มีเป็นไม่ใช่นั้นคือตั้งแต่2ประเด็นแรกที่ได้กล่าวคือมีการอภิปรายมันไม่มีการอภิปรายเพียงแต่อนุมัติตามที่กนศได้เสนอขอไป50วันนะฮะเป็นข้อมูลเท่านั้นและครม.รับทราบว่าทางกนศยังต้องการเวลาก็อนุมัติและอันที่2ก็คือไม่ได้มีอันใดเลยที่ได้ให้นายกรัฐมนตรีนะฮะสามารถที่จะลงนามไปดำเนินการนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจานะกับทาง CPTPP ไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งมีใครถามเป็นประเด็นเรือไม่มีเลยแต่มันออกมาอยู่ในโซเชียลนะเป็นตุเป็นตะนะภาษาไทยเรียกว่าเป็นตุเป็นตะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะฮะที่ต้องมีวันนี้เพื่อให้พวกเราทราบว่าในโลกโซเชียลเนี่ยซึ่งความจริงมีความหมายเป็นประโยชน์นะฮะแต่ว่าบางครั้งเอาโอกาสนะฮะไปปิดแล้วจนกระทั่งเกิดความเข้าใจผิดกันนะแล้วผู้เสียหายก็มีอยู่นะฮะผู้เสียหายก็มีอยู่ในกรณีก็คือท่านนายกเนี่ยนะฮะท่านโดนโจมตีเยอะแยะนะเราก็นึกว่าเดี๋ยวก็จะจางหายไปแล้วไม่เช่นนั้นนะก็คือกระหน่ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ยุติธรรมนะต้องเรียกว่าไม่ยุติธรรมเพราะไม่มีความเป็นจริงอยู่ในนี้นะท่านอ้างผมได้เลยในฐานะประธานกนศนะอ้างผมได้เลยว่าได้พูดเช่นนั้นนะฮะ
ว่ามันไม่มีความยุติธรรมในการไปออกข่าวสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคข่าวทั้งหลายนะหรือบริโภคข้อมูลไม่เป็นที่กล่าวให้พวกเรารับทราบเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหมดเลยนะล้วนๆเลยนะอันนี้หนูขอถามพอดีว่าหนูเห็นประเด็นมาจากโซเชียลค่ะหลังจากนี้เราจะมีการทำชี้แจงเรื่องความเข้าใจของ CPTPP ให้คนทั่วไปได้รับทราบเพิ่มขึ้นไหมว่าทำเกี่ยวกับอะไรเพราะที่เห็นมีส.ส.บางท่านเข้าใจว่า CPTPP เป็นในเครือของ CP อะค่ะคืออันนี้หนูอยากรู้จริงๆเพราะว่าเหมือนบางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเข้าใจว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเครือ CP หรือเปล่าคือนี่ผมเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนะผมไม่ได้ไปท่องเน็ตมากนักนะไม่ได้ไปคิดว่ามีคนเอานี่ไปโยงบริษัทเอกชนไทยแต่ผมได้เกริ่นไว้นะฮะตอนต้นนะฮะว่าได้พูดโทรศัพท์ของรัฐมนตรีแคนาดาชื่อชอมพานนะฮะชอมพานบอกว่าเขาเป็นคนเสนอคำว่า CP นะฮะนำหน้า TPP นะซึ่งก็คือ comprehensive and progressive นะ C ก็คือ comprehensive P คือ progressive นะ trans-pacific partnership นะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทใดทั้งสิ้นนะขอให้รับทราบช่วยเอาไปเป็นข่าวย่อยหน่อยก็ได้เพราะว่าคนไม่เคยรู้ว่าคำว่า CP เนี่ยใครเป็นคนเสนอนะแล้วเจ้าตัวคนเสนอนะมาบอกกับผมทางโทรศัพท์เองนะบอกว่าเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะฮะแต่ที่พูดกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะตลกนิดนะ เป็นการเป็นเรื่องของบริษัทเอกชนไทยไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวโอเคครับใครมีอะไรเพิ่มเติมครับขอบพระคุณมากทุกเราทุกคนถ้าไม่มีนะฮะหวังว่าเข้าใจนะฮะแล้วช่วยกันนำความถูกต้องเป็นจริงไปให้ประชาชนรับทราบขอบคุณนะครับ